เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Maximum Gaming กันอีกแล้วนะครับและในวันนี้ครับเราเกม Dragon Ball Z Dokkan Battle กันนะครับวันนี้ครับเรามาเรียกว่ามาเปิดคลังนะมาอัปเดตคลังประจำปี2024ก่อนที่จะเข้าฉลองครบรอบ9ปีดีกว่านะครับตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าณวันที่ผมอัดเนี่ยคืออีก1วันจะเป็นวันที่ฉลองครบรอบแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะได้ลงวันวันถัดไปนั่นแหละนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ทันแล้วก่อนที่ตู้9ปีจะมานะครับณปัจจุบันนะครับผมเก็บเพชรมาได้ 1,203 เม็ดอย่างที่ทุกคนเห็นกันตอนนี้นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะถึง 1,270 ได้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีแจกเพิ่มอีกนะครับในวันที่ Daily Login วันแรกแล้วก็เดี๋ยวมีที่ทำนี่นะครับมีลงด่าน Awake ตัวละครเพิ่มนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอัปเดตคลังอย่างที่บอกกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันต้องเอาตั้งแต่8ปีเลยแล้วกันนะครับคลิป8ปีที่ผมไม่ได้ลงนะครับเพราะด้วยความที่ว่าตอนนั้นนะครับมันเสียงมันซ้อนนะครับผมแล้วคลิปมันจะออกมาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปเลยนับและก็เช่นเดียวกับ Worldwide เหมือนกันผมก็เลยไม่ได้ลงเลยนะครับในตู้8ปีครับแน่นอนครับว่าผมได้8ปี Z มานะฮะตามสูตรนับก็นี่นะครับมีบทมา1ทางเพิ่มด้วยนะครับได้มา2ตัวนับส่วน GT ได้เหมือนกันนับแต่ว่าได้55เปอร์นะฮะนี่ก็คือ8ปีนะครับผมแล้วก็มีพาร์ท2นะมันก็มาเรื่อยๆจน1พาร์ท2นะพาร์ท2ผมเองก็ได้โกคูมานะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมเปิดไปไม่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรหรอกเปิดหนึ่งลูปดูเพราะว่าเผื่อได้แล้วตอนนั้นมันคือตู้มันมาพอดีมันมาตอนเที่ยงนะผมก็เลยกดไปปุ๊บไอ้เชี่ยออกเฉยเลยนะครับผมก็เลยได้มาก็โอเคนะครับผมโอเคต่อมานะครับก็มาเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีได้โดคันเฟสตามข้างตู้ปะปลายไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโกคูเด็กตัวนี้ผมก็ได้มาปลดไอ้ปลดหนึ่งทางเนี่ยคือปลดตอนปีใหม่นะครับแล้วก็เคลคาลิฟล่าเหมือนกันนะครับผมได้มาปลดทางเพิ่มนะครับผมเข้ามาช่วงเบอร์ไวครับเบอร์ไวเนี่ยผมได้เจ้าตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับผมในบรรดา4ตัวนะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้โตบลูเป็นซามัสนะครับเป็นทั้งดาบลิเกแล้วก็หังด้วนผมได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวในช่วงเวอร์ไวนะครับก็ถือว่าตอนแรกก็ดีใจแหละนะครับเพราะว่าแบบเราอยากได้ตัวนี้ซึ่งมันก็ออกแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายก็เกือบหมดแล้วก็ตู้ซามัสก็ได้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมไปข้างตู้นะต่อมานะครับก็รู้สึกไอ้2ตัวนี้นะครับผมตัวของตัวโกลเด้นวีคเนี่ยผมได้มาถ้าเป็นตัวเนี้ยผมได้มาตอนได้มาเพราะข้างตู้มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะได้เพราะข้างตู้ซึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับได้มามีปลดหนึ่งด้วยส่วนพิกโกโล่ผมแลกมานะครับผมแลกเหรียญแดงมาตอนช่วงที่มันกลับมานะครับส่วนไอ้ตัวนี้ฮะโอ้โหบอกเลยว่ายับมากนะครับก่อนเข้าช่วงฉลองครบรอบ8ปีเนี่ยผมลองกดดูแล้วก็ได้ตัวนี้มาตัวนึงแล้วตู้พาร์ท2ของ Worldwide เนี่ยแม่งก็ได้มาเพิ่มอีก1ตัวครับไม่ได้1ตัว2ตัวด้วยซ้ำนับได้เพิ่มอีก2ตัวมันก็เลยกลายเป็นว่าปลด 90% นะครับสำหรับบูตัวนี้นะครับผมซึ่งก็แน่นอนว่าปัจจุบันนี้บูตัวนี้ก็ยังคงเป็นตัวละครที่เดือดมากๆแล้วก็เก่งมากๆนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่พอสมควรนะฮะทีนี้ต่อมามันก็วนมันก็มาเรื่อยๆครับผมแล้วก็ตอนนั้นนะครับไอ้โกคูตัวนี้นะไอ้ตู้เนี่ยโกคูตัวเนี้ยเดี๋ยวผมเล่าเรื่องให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือผมเนี่ยเปิดน่าจะเปิดเพชรถ้าผมจำไม่ผิดใช้เพชรนั่นแหละเปิดนะเปิดตู้เลเจนดารี่ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นตู้ที่มีการันตีถูกไหมแล้วทีเนี้ยผมก็เลยกดไปแล้วเพราะว่าในข้างตู้อ่ะมันมีโกลเด้นฟรีเซอร์อยู่ผมอยากได้โกลเด้นฟรีเซอร์ตัวสีฟ้านะครับผมแล้วปรากฏว่าแม่งให้ตัวนี้มาเว้ยผมแบบผมร้องเลยอ่ะคือแบบมันคือความหมายของคำว่า suffering from success ที่แท้จริงเลยนะครับก็เลยทำให้ผมรู้สึกแบบปวดหัวมากนะครับต่อมานะฮะธนปตาของปีที่แล้วนะครับก็หลายๆคนน่าจะได้เห็นกันในคลิปไปแล้วนะครับว่าผมได้แกมมา1มาแล้วก็ได้ตัวโก4 full power มานะครับทีนี้ข้ามาต่อมานะครับเรามาดูกันที่ซุปเปอร์ดราก้อนบอลฮีโร่ซุปเปอร์ดราก้อนบอลฮีโร่ผมได้ตัวละครมาครบนะครับผมครบเลยเพราะว่าเนี่ยมันมี5ตัวใหม่ใช่ป่ะผมได้มาครบ5ตัวแต่ว่าผมไม่ได้เอาเวกเบต้าเพราะว่าตัวมันไม่ได้เก่งอะไรแล้วก็โบลี่เนี่ยรู้สึกเสียดายมากที่ไม่ได้เอาเวกมันไปนะครับข้ามาต่อมาฮะมาถึงในช่วงของหมายเลข21นะครับได้มา1ตัวนะครับผมดีใจมากๆนะแล้วก็มีได้ข้างตู้มาเพิ่มนะครับเป็น17กับเฮลไฟเตอร์17ก็คือซุปเปอร์17แดงนะครับ
อ่ะก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็มาเรื่อยๆครับจนมาถึงช่วง Legendary Legendary Carnival ของ3หน่อ Super Saiyan นะผมสีม่วงที่นำสาว Super Saiyan 200% อ่ะก็ได้ตัวนี้มานะครับผมได้มาตัวหนึ่งนะผมก็ยังไม่ได้ปั้นด้วยก็เลยปล่อยแม่งไว้งั้นแหละนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่อยครับมาถึงตรงนี้ฮะก็จะเป็นช่วงตู้ปีใหม่นะครับผมตู้ปีใหม่ผมได้คูลิลินมา1ตัวนะครับผมได้บาดักเขียวมา1ตัวแล้วก็ได้ไอ้นี่ครับโกคูบอนเกงกิโกเงือก1ตัวครับโกเงือกเป็นตัวนึงที่ผมยังไม่มีเลยใน ID นะครับจนถึงตอนตู้ปีใหม่นะครับแล้วก็ย้ำฉา1ตัวนะครับหมดแล้วตู้ปีใหม่ก็มีประมาณนี้แล้วก็ไอ้นี่นะครับซึ่งผมลุ้นไปแล้วอันนี้คือตัวซ้ำนะครับผมปั้นมันทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้ครับไอ้ตรงนี้นะฮะไอ้ฟรีเซอร์โกลเด้นฟรีเซอร์กับทั้งดาบลิเกตัวเนี้ยผมได้มาตอนช่วงตู้ Battle Hour ครับผมตอนนั้นมันการันตีตัวฟีเจอร์ในตู้ผมก็เลยกดไปแล้วก็ได้มานะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมของตู้ในช่วงตู้ Battle Hour นะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นช่วงตู้เคลนะครับผมตู้เคลเนี่ยก็ใช่ไหมตู้เคลปะไม่รู้ว่าได้ยังไงแต่ว่าได้มานะครับผมปลดก็ไม่มีปลดแล้วก็ใช่ไหมที่เขียวบอกว่าไม่ใช่ดิมันคือตู้นี้ว่า17-18ใช่ปะตู้17-18นะก็คือผมก็ได้มา1ตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้เขียวมาตัวหนึ่งก็ก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าตัวละครใน Cat Universe Survival Saga ก็ถือว่าค่อนข้างเก่งพอสมควรนับณปัจจุบันนี้แล้วยิ่งโกคู UI เขียวตัวธนบัตรของปีนี้เนี่ยเพิ่งได้ไปเนี่ยก็อัปเกรดให้ทีม Universe Survival Saga เนี่ยเก่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะทีม U7 นะที่จะเก่งมากๆนะต่อมาครับจะเป็นช่วงของโดคันเฟสแบล็คเหลืองนะครับที่เปิดโดเมนได้ผมได้ซามัสมาตัวหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเพราะว่าทีมซามัสผมก็ค่อนข้างเต็มละนะแต่ว่าปัจจุบันก็ทีมก็อาจจะเล่นยากหน่อยนึงเพราะว่าบอสมันตีค่อนข้างแรงในเทิร์นหลังๆนะครับแล้วมันเล่นเกมยาวซามัสมันเล่นเกมยาวไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับก็เล่นได้แหละแต่ว่ามันจะเล่นได้ยากนิดนึงนะครับต่อมาฮะไซย่าเดย์ครับถึงตรงนี้ฮะเราจะมาตรงนี้เป็นไทม์ไลน์ที่ผมจำได้แม่นมากๆนะครับผมไซย่าเดย์ครับแน่นอนครับผมว่าเราได้ป่าเบตัวนี้เป็นตัวเรือธงนะครับผมเหตุการณ์ในวันนั้นครับก็คือผมกดตอนที่วันที่ตู้มาเนี่ยไซย่าเดย์มานะครับผมกดไปปุ๊บ1มันตีนะครับออกป่าเบตัว1โอเคดีแต่สิ่งที่ผมไม่คาดคิดคือมันออกป่าเบอีกตัวนึงครับในมันตีเดียวกันติดกันเลยครับผมตกใจมากครับผมก็เลยแบบเฮ้ยโอ้โหเดือดมากป้านะครับป๋าเบตัวนี้เนี่ยนะครับผมแล้วตัวละครมันเป็นตัวนำลีซาย่าซูเปอร์ซาย่า 200% นะครับของเฉพาะเพียวซาย่านะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่แต่ตัวมันแรงมากๆและตัวมันดีมากๆนะครับผมแล้วผมก็ดีใจมากที่ผมได้ตัวนี้มานะฮะต่อมาครับโกลเด้นวีคนะครับไม่ใช่โกลเด้นวีคเป็นเขาเรียกอะไรนะดูโอโดคันเฟสนะครับผมดูโอโดคันเฟสเนี่ยผมได้เราก็ได้เป็น2ตัวนี้นะครับผมของช่วงเดือนเมษานะครับได้เป็นซุปเปอร์ไซย่า3โกคูหมัดมังกรโกคูหมัดมังกรกับฮิรุริการนะครับคือตอนแรกผมว่าจะไม่สุ่มแล้วผมจะข้ามรอ9ปีเพราะว่าตอนนั้นก็อย่างที่เรารู้กันนะครับในคลิป9ปีที่ผมสุ่มเนี่ยก็คือถือว่าค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรนะครับผมก็เลยอยากเก็บไว้แต่ก็ตะบะแตกโดนจนได้ครับแล้วปรากฏว่าผมก็เสือกได้มาด้วยไงนะครับผมกดโก3หมัดมังกรไป1ลูกออกลูกสุดท้ายพอดีนะครับตกใจมากไอตัวนี้ก็เหมือนกันครับผมกดไป1ลูปออกเหมือนกันครับแม่งเป็นตัวละครที่แบบและ2ตัวนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งนะพี่ดูในการเป็นตัวละครที่ยังเก่งอยู่หนึ่งวันนี้เพราะว่ามันหลบเก่งแล้วมันก็สแต็กดีเฟนส์ด้วยนะครับแล้วก็ไอตัวละครพวกนี้ไม่ต้องสนใจนะครับผมไอพวกนี้นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่นะครับผมมันเป็นตัวละครตู้ลีมันเป็นตัวละครลีสีใช่ป่ะเราไม่ต้องสนใจนะเพราะว่าผมก็กดเพราะมันก็มีการันตีแหละแล้วก็เลยกดมานะฮะต่อมานะครับผมเรามาถึงช่วงโกลเด้นวีคนะครับก็เล่นวีคเนี่ยตอนแรกสุดที่ผมกดเนี่ยมันเกลือหมดเลยเพราะเนี่ยอย่างที่เห็นนะผมได้ตัวข้างตู้มาก่อนได้โกเทนคูสได้เป็นจอมันบูบูผอมนะบูผีนะ แล้วทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่กดละพอละแต่เลสโซนมันทำให้ผมต้องกดเพราะว่าผมแบบเฮียเลสโซนแม่งเล่นยากว่ะมันต้องมีตัวใหม่ผมก็เลยกดบูไปก่อนครับก็เลยกดบูออกมา2มันตินะครับผมออก 69% ให้ผมนะครับผมตกใจมากนะฮะแล้วก็ดีใจมากๆด้วยที่ได้บูนับต่อมาฮะ เหมือนกันครับเคสเดียวกันกับโก3เลยครับโก3เองผมก็กดแล้วก็ออกเป็นวิสแอนิเมชันวิสมาให้ผมแล้วผมก็ได้โก3หมัดมังกรมา
นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับผมทั้ง2ตัวที่ผมก็ยังเป็นตัวละครที่ผมใช้อยู่โดยเฉพาะทีมบูเนี่ยเป็นทีมที่ผมเล่นแล้วสนุกมากๆเพราะว่าทีมมันฮิลได้เรื่อยๆแล้วทีมมันก็ส่งพลังมากๆด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลังผมทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็เนี่ยไอ้ฮังพิกตัวล่าสุดอันนี้ก็กด1เพราะว่าผมเล่นผมกดตู้ฟีดไปเพราะว่ามีการันตีฟีเจอร์ในตู้แล้วก็กดมานะครับผมหลักๆของคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันมาอัปเดตคลังนะครับผมแล้วก็คิดว่าเดี๋ยว9ปียังไงก็ต้องมากดแล้วก็ต้องมากดอัดคลิปให้ดูแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวก็รอดูกันได้เลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะเกลือหรือเปล่าแต่ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าตู้รอบนี้เป็นตู้สเต็ปอัพแล้วมันใช้ลูป1255นับซึ่งถ้าเกิดเราเอาคูณ5ก็คือจะเป็น2275ก็ผมก็สามารถจะกดได้ทั้งหมด35มันตินับประมาณ5ลูปนะก็ขอให้มันไม่กดถึงเพราะว่าเราอยากเก็บเพชรไว้ให้ทางบีสพาร์ท2นะครับก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วกันโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนมีเพชรกันเท่าไหร่นะครับผมมาบอกกันในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะไม่เกลือ9ปีกันนะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีรวมทั้งผมด้วยนะครับไปแล้วครับวันนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันครับ